วันนี้มาเปิดเผยเรื่องราวอีกแง่มุมของอาชีพที่มีความสำคัญในการดูแลชีวิตผู้คนมากมายหลากหลายในยามเจ็บป่วยนั่นคือเหล่าพยาบาลกลุ่มคนที่มีจิตใจเสียสละต่อสังคมอย่างแรงกล้าซ้ำยังต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างเคร่งครัดและถูกต้องเพราะทุกนาทีคือชีวิตมาติดตามเรื่องราวหนทางสู่ชุดสีขาวนี้ไปกับนักศึกษาคณะพยาบาลจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญน้องฟ้าสุสานสมพรได้ใน Who I Am สวัสดีค่ะฉันชื่อซูซานนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลที่มหาลัยอัสสัมชัญไปเรียนที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาค่ะอยู่กับป้าก็เรียนตลอดจากไฮสคูลมาถึงตอนนี้ตอนไปก็ไปตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกากลัวก็กลัวเพราะว่าเราไม่มีใครเรามีแค่แบบพี่สาวคนเดียวที่เราพึ่งพาได้แต่หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะต้องปรับตัวเพราะเราแพลนที่จะมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราก็ต้องปรับตัวเข้า environment เรียนรู้เกี่ยวกับ culture เขาภาษาเขาเรื่องที่เป็นขั้นตอนที่ยากลำบากเหมือนกันการไปเรียนต่างประเทศนะคะก็จะเป็นข้อที่ดีเพราะว่าเราได้ฝึกภาษาเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเข้าสู่เอเชียนคอมมูนิตี้แล้วก็จะเป็นภาษาหลักของทั่วประเทศต้องตั้งใจมากต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็แบบคิดบวกไว้ตลอดอะค่ะคืออย่างที่พูดอะค่ะ culture เขาจะไม่เหมือนของเราไม่เหมือนของคนไทยมีโกของเราทุกครั้งที่ทำอะไรต้องมีโกอะค่ะตอนที่เป็นนักศึกษาจบไฮสคูลแล้วอะค่ะก็ต้องทำงานเพราะว่าที่นู่นราคาของมหาลัยอ่ะก็ราคาแพงมากต้องทำงานด้วยเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่หนักเวลาด้วยค่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาไปทำงานปุ๊บแล้วก็มาเรียนได้ปรึกษากับแม่ก็เลยคิดว่าที่เมืองไทยก็มีUniversity International University ที่เมืองนอกเขา accept ได้ก็เลย search ดูว่า ABAC มี international standard ที่สุสานสามารถที่จะมาเรียนที่นี่ได้แล้วก็ราคาก็พอไหว ค่ะค่ะวันนี้เราก็ถึงคณะมหาลัยอัสสัมชัญแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพบอาจารย์ท่านหนึ่งของคณะพยาบาลนะคะค่ะค่ะนี่อาจารย์โตริค่ะเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะก็สอนวิชาด้านทางด้านจิตเวชอะค่ะทางคณะพยาบาลก็มีวิชามากมายอะนะคะที่จะให้เรียนก็คือตั้งแต่วิชาอายุรกรรมก็คือการดูแลผู้ใหญ่อะนะคะแล้วก็ดูแลการพยาบาลเด็กการพยาบาลแม่นะคะแล้วก็จนกระทั่งไปการพยาบาลผู้สูงอายุนะคะก็จะมีช่วงวัยที่แตกต่างกันซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนทีแรกอยากจะเป็น EMT ก็คือ Emergency Medical Technician ที่เกี่ยวกับที่รถหวอค่ะ ก็จะไปทางฟิลนั้นแต่พอมาคิดใหม่อีกทีนึงก็ถ้าเราจะไปฟิลนั้นเราไม่มาเป็น profession ก็คือพยาบาลที่เรามาเลือกเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะตอนนั้นถึงเวลาที่จะแบบต้องทำปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่า ABAC อ่ะเขามี opening ช่วงตอนนั้นช่วงเมย์2010เขามี opening ที่ semester ที่เขาจะเริ่มแล้วอะค่ะก็เลยปรึกษาคุณแม่เขาก็เลยส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยมาให้ของคณะเลยอะค่ะแล้วก็ดำเนินการให้ทางด้านนี้ดีใจไหมก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็จะคิดถึงว่าเราก็จะคิดถึงเพื่อนเราก็จะคิดถึงแบบโคเจอร์ที่เราได้แบบ grow up มาด้วยอะแต่ว่าดีใจก็คือได้อยู่ใกล้แม่พ่อแม่แล้วก็มาเหมือนกับเรียนรู้ชีวิตของคนไทยอีกทีนึงอะค่ะคณะนี้ใช่ไหมคะก็คือความเป็นพยาบาลเนี่ยก็คือจะต้องเด็กต้องเรียนรู้ทุกช่วงชีวิต
นะคะทุกช่วงเขาเรียกว่าช่วงวัยของแต่ละวัยนะคะแล้วก็ดูแลในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานวิชาก็คือตั้งแต่ anatomy physiology แล้วก็เรียนขึ้นไปในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้านผู้ใหญ่เด็กผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การทำคลอดจนกระทั่งวิชาเกี่ยวกับทางด้าน leadership เกี่ยวกับการ managementตั้งแต่เข้า A-BAC ปีแรกเลยนะคะก็ทีแรกก็จะพยายามเข้าใกล้เพื่อนต่างชาติมากกว่าแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งเราต้องเข้าใกล้คนไทยให้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสเดียวที่เราจะมีที่เราจะกอบโกยให้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับ culture ของเราก็หลังจากนั้นแต่ว่าแบบเขาต้อนรับดีมากอ่ะเขาจะมี nursing campสำหรับคณะพยาบาลทีแรกเราก็ตื่นเต้นอยากจะไปอะไรเขาแบบชวนให้เราไปพอถึงไป nursing camp ใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ที่โหดมากอะคือเขาบอกเขาโหดมากจริงๆแล้วเขาก็จะแบบพาไปแบบออกกำลังกายตอนเช้าตื่นตีห้าตอนเช้าแล้วเขาก็จะเอาแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะหม้อแล้วก็มาดีดแบบเสียงดังๆให้เราตื่นใช่ไหมคะแล้วให้ออกกำลังกายวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ทำแบบทำโทษคือจะเป็นเหมือนแบบการฝึกวินัยของนักศึกษาคือตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะอะแดปได้คือเรามาจากอเมริกาใหม่ๆเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอะค่ะแล้วก็มาประเทศไทยแล้วแบบทีแรกเขาบอกว่าจะสนุกแล้วก็ build relationship เราก็งงใช่ไหมคะว่าแบบอันนี้ build relationship ยังไงอะคือสื่อสารร้องไห้แล้วหลังจากนั้นเขาก็แบบมาอธิบายให้เราเข้าใจว่าคืออันเนี้ยแบบวิธีการที่เราทำก็คือฝึกวินัยแล้วก็เพราะว่าคณะพยาบาลเป็นคณะที่แบบต้องตื่นตีห้าแล้วก็แบบต้องทนให้ได้เพราะว่าเราจะมีแบบเคสแบบบางทีแบบคนไข้ที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำคือมันจะปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเข้าใกล้สู่ผู้คนตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วเราต้อง build relationship แล้วก็ build trust ก็บางคนก็อาจจะปฏิเสธเราแต่บางคนก็รักเราแต่ว่ามันก็แล้วแต่บุคคลนะคะก็เลยเขาก็ฝึกวินัยของเราให้อดทนแล้วก็ให้ขยันตื่นตีห้าค่ะแต่ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่สนุกไหมก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนกับวิธีหนึ่งที่เขาสอนเราแต่ในเรื่อง build relationship เนี่ยก็ถือว่าได้โกของเขาเพราะว่าเราก็ได้เข้าสู่รุ่นพี่ปี1ปี2ปี3ทั้งหมดปี4พยายามที่จะแบบฝึกเราให้เตรียมตัวสำหรับปี2แล้วก็อนาคตของนักศึกษาพยาบาลพาไปดูห้อง lab anatomy ก่อนนะคะก็จะให้เด็กๆเขาเรียนเกี่ยวกับสรีระร่างกายอะค่ะก็จะมีโมเดลอวัยวะของมนุษย์นะคะอยู่ในห้องนี้